มันถึงยุคจริงๆแล้วล่ะครับผมว่ามันก็ถึงยุคนะเอาที่สุดของที่สุดก็น่าจะว่าได้เนี่ยคือใส่ตอนก่อกวนทั้งหมดใส่ตอนนะครับก่อกวนทั้งหมดใส่ตอนนี้คู่ต่อสู้ใส่ตอนมีหนึ่งเดียวคือพระเลาะบอกให้กระดาษนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อยู่ในกลุ่มอามินเนี่ยฮะถ้าผู้ใดเข้าถึงพระเลาะมนุษย์คนนั้นก็จะสามารถช่วยกลุ่มก้อนของแต่ละท่านได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงก็ได้แต่ปากนั่นนะครับพูดไปนู่นสารพัดนะส่วนมากใช่หรือเปล่าไม่ทราบคงจะเข้าไม่ถึงกันผมเชื่อมั่นว่ามีคนเข้าถึงพระเลาะนะครับในกลุ่มของชาวมุสลิมทั่วโลกก็แล้วกันนะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่ามีผู้เข้าถึงพระเลาะนะครับนะครับแล้วศักยภาพพระเลาะเท่านั้นนะฮะที่จะหยุดไซตอนได้บอกให้ทราบไว้นะครับนานาๆช่วยกันครับทำนองเดียวกันนะฮะในกลุ่มชาวคริสต์จะเป็นเตียนตังอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะขึ้นชื่อว่ามาจากพระเยซูเจ้าหรือว่าจะมาจากพระแม่มาริอาก็ตามทีมันก็เผ่าพันธุ์เชื้อเดียวกันนั่นแหละครับนะถ้าหากว่าเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้านะครับก็เชื่อว่าเข้าถึงแน่ๆมีผู้เข้าถึงแน่ๆเพราะมันถึงยุคนะที่จะมาปราบซาตานนะเพราะซาตานเนี่ยคู่ต่อกรกับซาตานเนี่ยมนุษย์ก็มองข้ามหมดแล้วครับมนุษย์เอาชนะไม่ได้หรอกครับมนุษย์เอาชนะไซตอนซาตานไม่ได้หรอกจำหน่อยครับตรงนี้นั่นนะมีแต่พระผู้เป็นเจ้ากับพระเลาะเท่านั้นนะครับที่จะเอาชนะไซตอนซาตานได้คำถามมีว่ามีใครล่ะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าจริงพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วพูดกันจังจะเป็นพระบิดาปิดาอะไรต่างสารพัดได้ยินกันตั้งหูหย่อนหูยานไปหมดแล้วนะครับเข้าถึงไหมถ้าเข้าถึงจึงจะหยุดซาตานและสายตอนได้โอเคไหมครับผมก็เชื่อมั่นว่าชาวคริสต์และชาวมุสลิมก็เชื่อว่ามันยุคนี้ยุคเข้าถึงดิวโดยตรงเลยไม่ต้องรอสะพานผ่านคือไม่ต้องรอพระศาสดาเห็นไหมครับพระศาสดาหายหนีไปแล้วก็ไม่รู้อย่าไปสนใจเอาดิวโดยตรงเลยดีกว่านะเขาเชื่อว่ามนุษย์ยุคนี้จะเข้าถึงพระอรหันต์แล้วก็เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้านะส่วนกลุ่มโอมนะครับก็จะเข้าถึงพระนารายณ์นารายณ์นะครับนะเข้าถึงแน่ๆครับมีไม่มียุคอื่นใดจะเข้าถึงมียุคนี้ยุคเดียวเพราะว่าไอ้คำถามง่ายๆคือไวรัสโคโรนาเนี่ยผมให้ฉายามันว่าคือไอ้มัจจุราชไอ้ราหูไอ้ชัยตอนไอ้ชะตานนะครับผมก็พูดมาตลอดเรื่องนี้นะครับก็แปลว่าถึงยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงพระนารายณ์ในกลุ่มโอมนะครับส่วนทางด้านกลุ่มสาธุก็เหมือนกันนะฮะจะมีผู้คนเข้าถึงพระธรรมนะครับแต่จะเข้าถึงระดับไหนอย่างไรนะกลุ่มนี้นะครับจะเข้ามาทีนี้ท่านก็ต้องถามหาเองนะครับท่านอยู่ในกลุ่มไหนล่ะครับทีนี้นะฮะอยู่ในกลุ่มนักบวชของอะไรของชาวมุสลิมนักบวชชาวคริสต์นักบวชชาวฮินดูเห็นไหมครับและหรือนักบวชชาวพุทธใครล่ะครับเพื่อถึงก็ไปถามหาเองครับในกลุ่มของแต่ละท่านถามหาเองว่าไผ่คือคนนั้นโอเคไหมครับผมบอกว่ามีแน่นอนก็แล้วกันนะถ้าไม่มีถ้าสมมติว่านักบวชทุกศาสนาไม่มีก็ไปถามหาคารวาสเพราะว่าสิ่งนี้พระศาสดาไม่ได้ห้ามไม่ให้ใครเข้าถึงพระอรหันต์ไม่ได้ห้ามไม่ให้ใครเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ให้ใครเข้าถึงพระนารายณ์และหรือไม่ได้ห้ามผู้เข้าถึงพระธรรมงั้นคารวาสก็มีสิทธิ์ลุงออกจะเรียกว่านักเบียด นักเบียดก็เข้าถึงนักเบียดคนไหนที่จะตามหาอยู่นะครับนักเบียดเพศผู้หรือว่าเพศเมียที่นี่มามันก็ไม่อยู่แค่นี้หรือใครจะว่าไงลุงก็ว่างั้นนะยังไงลุงก็บอกว่ามันถึงยืนยันว่าถึงยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังตรงนั้นนะส่วนจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรท่านก็ใช้ศักยภาพส่วนตัวนั้นไปหาเองกลุ่มของท่านนะให้ผมไปถามหาให้โอ้ยไม่ได้ละครับแค่ผมนั่งหายใจแต่ละวันแต่ละก็พอแล้วพี่ก็โอเคนะจบข่าวนะไปต่อนะก็ถือว่าได้เห็นกันจะแล้วล่ะครับ
แล้วผมบอกว่าเมื่อเวลามันเกิดไฟบรรลัยกันสงครามโลกมันจะเกิด US จะกลายเป็น US จะกลายเป็นอะไรล่ะอะไรกระดาษอะไรไม่ได้จำประเภทไม่ได้จำลุงเนี่ยกงเต็กกงเต็กกงเต็กดีนะไม่ใช่โกเต็กรู้จักโกเต็กมันยุคนี้ก็มีเรื่องโกเต็ก